อวัยวะเพศผมเนี่ยสีคล้ำทำยังไงให้ขาวขึ้นหรือหายคล้ำครับมันใช้กันดงกันแดดหรืออะไรให้มันวิตามินซีหรืออะไรให้มันขาวขึ้นได้ไหมคะคุณหมอเธออวัยวะเพศอ่ะเธอจะเป็นลิงเผือกเหรอมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแม้แต่กระทั่งน้องสาวของผู้หญิงอ่ะสีบริเวณนั้นมันก็ยังคล้ำกว่าบริเวณอื่นเลยค่ะเอออาจจะเป็นชมพูหรือชมพูอมม่วงหรืออะไรก็ตามอ่ะเหมือนเวลาตัวเองดูหนังโป๊กันแหละมันก็เป็นอิทธิพลจากของพวกฮอร์โมนอะไรต่างๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขาวเหมือนผิวคนะ่ะเอออันนั้นมันเป็นภาวะที่มันไม่ปกติอ่ะคค่่ะะแล้วก็แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสีของมันมันมีผลต่อจิตใจสภาพร่างกายอะไรเงี้ยไปปรึกษาคุณหมอทางด้านคลินิกความงามได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของทําให้น้องสาวดูสวยขึ้นของผู้ชายก็ลองไปปรึกษาคุณหมอแล้วพวกทางเดินระบบปัสสาวะดูก็คือคุณหมอยูโรโลจิสต์ดูนะคะค่ะที่เขามีขายตามอินเทอร์เน็ตในเรื่องของครีมหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณหมอฟ้าจะเตือนไว้ว่ายังไงได้บ้างคะคืออะไรที่มันไม่ธรรมชาติอะฝืนธรรมชาติมากๆอะอย่าไปใช้นะเพราะว่าแล้วยิ่งสมมติว่ามันไม่มีอะไรที่การันตีคือเช่นบางทีก็ซื้อออนไลน์ไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปไม่มีเลขอย.อีกร้านหน้าร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะโชคดีหน่อยจะโดนแค่เขาเชิดโกงเงินค่ะราคาแบบไม่กี่ร้อยอ่ะอันนั้นก็คือยังไม่เป็นอันตรายถึงตัวไงอย่างข้อเสียใจกับเสียเงินค่ะว่าอ่ะเสียตังค์ไปแต่ไม่ได้ของแย่กว่านั้นคือได้ของแต่ถ้าเกิดของสมมติมันเป็นใส่ปลอดเนี้ยพี่ต่างจะได้ไหมเมื่อก่อนตอนเราเด็กคๆอ่่ะะครีมทาหน้าเอขาวอ่ะอครีมทาหน้าขาวส่วนใหญ่อ่ะแอบใส่ประหลอคด่ะพอใส่ประหลอดใช้ไปนานๆแทนที่หน้าจะขาวมันจะไม่ขาวแล้วนะมันก็จะเป็นฝ้าอะไรขึ้นมาพออยู่เลิกใช้แล้วก็ยังเป็นไอ้ตัวประหลอดก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกสมมติอยู่ไปทาน้องชายน้องชายมันก็จะขาวขึ้นมาแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็ด่างแล้วก็สีมันก็คล้ำขึ้นแล้วก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกไม่คุ้มหรอกเวลาเราจะทําอะไรอ่ะเราอย่าไปฝืนธรรมชาติมากถ้ามันยังใช้งานได้ดีอะไรปกติแล้วมันไม่ได้รบกวนจิตใจเรามากนะพี่ว่ามันเราไม่ได้จำเป็นต้องทำให้มันขาวค่ะอืมรักคืออะไร